ฮัลโหลทุกคนนี่ก็พบกับเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้เมย์จะมาครีเอทเป็นลุคนี้นะคะคือเป็นลุคที่แบบว่าง่ายๆเนาะแต่งได้ทุกวันนะคะยูทูบเบอร์คนอื่นๆเนี่ยเขาเริ่มแบบว่าลงคลิปกันแล้วก็คือเป็นเพนโทนของ2019นะคะเป็นคอรัลสีแนวส้มๆเมย์ก็จะมาทำลุคนี้เหมือนกันนะใช้ตาแก้มปากก็จะเป็นสีเดียวๆกันนะคะก็ยังไงก็ไปดูกันนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยใช้อะไรแต่งกันบ้างนะเมย์มีรอยดำรอยแดงค่อนข้างเยอะมากนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูแลสิวโดยการใช้เบนแสกเป็นตัวเร่งให้หัวสิวเนี่ยมันผุดออกมานะชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยก็จะสิวไม่มีแล้วตอนนี้ก็คือเหลือแต่รอยอย่างเดียวนะก็จะดูแลไปเรื่อยๆนะคะใช้เป็น Neutrogena Hydro Boost นะคะ Water Gel เป็นไซส์มินินะวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศกันเนาะเวลาทุกทีก็คือนั่งแต่งหน้าข้างหลังที่มีกรอบรูปใหญ่ๆข้างหลังวันนี้ก็แบบว่าอยากจะลองเปลี่ยนทีบ้างก็ไม่อยากให้คนดูแบบว่าเบื่อเนาะตัวนี้ใช้โอเคเลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่าเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ก่อให้เกิดการแพ้นะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าก็ไม่ได้เป็นคราบอะไรนะทดลองซื้อแบบซองมาใช้นะเพราะว่าไม่เคยใช้มาก่อนก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยปกปิดรอยนะหรือเป็นเพราะว่าเรารอยเยอะมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต่อมานะคะใช้เหมือนเดิมเลยสำหรับคนที่เป็นรอยสิวแบบเมย์ที่แบบว่าเป็นหนักมากๆแล้วก็ปกปิดด้วยคอนซีลเลอร์แท้งไม่ค่อยจะได้ก็คือต้องใช้ตัวนี้เลยนะคะ MAC Pro Conceal and Correct Palette นะคะสีที่ใช้ก็คือเป็นแบบว่ามีเดียมนะต้องสิวจ้าเราต้องทำให้เหมือนดวงดาวนะส่องแสงกลางคืนแล้วกลางวันก็หายไปแล้วจะเจิดจะหลัดตลอดเวลาก็ไม่ได้นะ Maybelline Fit Me นะคะวันนี้เนี่ยใช้เป็นโทนสีส้มเนาะจริงใช้ลิปจิ้มจุ่มอะไรก็ได้นะที่เรามี Homeland นะเบอร์04จะเป็นแนวแบบว่าส้มอิดๆส้มตุ่นๆนะเมย์เนี่ยชอบใช้รองพื้นนะคะที่เป็นเนื้อเหลวๆอ่ะในการหยดนิดนึงนะเนื้อมันอ่ะไม่แห้งเกินไปแล้วสีที่ได้ก็จะเป็นสีที่ซอฟลงมานะอุ๊ยแป้งอัดฝุ่นนะของบาบาร่าตัวนี้ก็คือปกปิดได้ดีคุมมันไม่เป็นคราบนะเท่าที่ใช้มาตัวนี้รักมากก็คือไม่เคยใช้มาก่อนเลยซื้อแบบอันมินิเนี่ยทดลองมานะถ้าหมดตลับนี้ก็จะซื้อตลับใหญ่แล้วเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆพับกำมะหยี่ของเขาเนี่ยคือดีมากคือใช้ด้วยกันแล้วแบบว่ามันโอเคเลยอะชอบต่อมาจะเป็นงานตานะตาก็จะเป็นเน้นความเป็นแบบว่าโทนส้มโทนเหลืองโทนสีทองอะไรแบบนี้เนาะ Dare to Shine เบอร์24นะเหลืองสดโอ้โหจะมาทาเปิดตาด้วยสีส้มกันนะเราจะทากลางเปิดตาด้วยชิมเมอร์ที่เป็นแนวสีทองนะจริงๆใช้พาเลตอะไรก็ได้นะคะที่มีอาจจะเป็นแบบว่าไฮไลท์ก็ได้นะแต่ว่าเมย์อยากจะใช้ตัวนี้เนาะ
นี่ก็เพิ่งไปปัดมาสคาร่ามานะเป็นสีออกน้ำตาลนะมีความงอนมาก Twinkle Eye Pencil นะคะเป็นสีออกส้มพีชทองนะมันจะให้ใต้ตาที่มีความวิ้งวับมากเลยชอบมาก70กว่าบาทใช้เป็นตัวของ Love Me More I Fancy You นะคะจะเป็นสีส้มนะต่อมาเราจะมาใช้อายแชโดว์ที่เป็นสีเหลืองนี้นะคะปัดบริเวณตรงนี้นะถ้าอยากให้แบบว่าการแต่งหน้าเนี่ยออกมาเป็นโทนเดียวกันให้แบบว่าใช้อายแชโดว์กับแก้มเนี่ยสีเดียวกันเยอะมากต่อมาเมย์ขอฉีดน้ำแร่นะเพื่อจะลงไฮไลท์ให้แบบว่ามีความพุ่งมากขึ้นนะไฮไลท์ของเบก้านะคะเป็นสีโอปอลจะเป็นออกแนวสีทองๆนะคะจะใช้นิ้วกับหัวตานะคะแน่นอนว่าลิปสติกวันนี้จะต้องเป็นแนวสีส้มเนาะต่อมานะเมย์อยากจะให้แบบว่าปากมีความอมเบรมากขึ้นนะคะก็จะใช้โฮมแลนด์ตัวนี้นะคะตัวเดิมกับที่ทาแก้มนะคะจะไม่คอนทัวร์ใดๆทั้งสิ้นแล้วอยากให้ลุคที่มันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็น everyday ลุคนะคะก็เท่านี้แหละเป็น how to ที่แต่งได้ง่ายๆนะคะสำหรับลุคนี้ก็คือเป็น everyday look ก็ได้นะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้นะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ถ้าชอบกันก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อไปเนาะนี่ก็เพิ่งทำคลิปได้ไม่นานนะก็แต่ว่าก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่าชอบเนาะชอบการแต่งหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้เมย์แต่งหน้าลุคไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะคะจะคิดลุคให้ดูนะ